เอาต่อไปทีหนึ่งปัญญาประดิษฐ์ทรงอนุภาพและปัญญาประดิษฐ์นี้มันเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือเปล่าครับไม่ถึงขั้นมนุษย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าสถิตได้ทำไม่ได้นะครับใกล้เคียงนะพอไหวนะครับไอ้ที่เขาอาจจะพูดว่าเป็นไฟฟ้าสถิตไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมามันเป็นไฟฟ้าธรรมดาธรรมชาติของมันเองงั้นถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นมาจะมาบอกว่าไฟฟ้าสถิตยังไงก็ไม่ใช่เด็ดขาด 100% นะครับลุงออกตีเคาะโป๊ะ 100% เพราะนั้นใครก็ตามที่อ้างว่าอุปกรณ์เครื่องใช้นั้นคือไฟฟ้าสถิตอย่าไปเชื่อมันใส่คำว่ามันเข้าไปแล้วนะครับอย่าไปหลงคารมมันโอเคไหมครับมันไม่ใช่นะครับฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเอาล่ะเมื่อรู้ตรงนี้